นที่ธรรมดาอยู่แล้วว่าบางคนกับภาวะพะวงอย่างอาทิตย์ที่แล้วธรรมครูกับมาอู้แล้วเนาะดังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆแต่ธรรมะมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งบางทีจิตใจเนี่ยมีความสำคัญแต่คืออู้ถึงเรื่องจิตใจว่าเอ๊ต้องพัฒนาคุณภาพจิตแม้โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นจะได้จะเป็นจะได้ก็ตามถ้าคนเราได้พัฒนาคุณภาพจิตแล้วคือว่าคุณภาพจิตเนี่ยจะบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้บ้างนักก็น้อยนั้นหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นจังหวะนี้นะเพราะคนขาดการพัฒนาจิตนะเพราะฉะนั้นในโลกต่างๆนี่ก็เหมือนกันอาจารย์พระครูทั้งสองท่านนี้ในการพัฒนาจิตเนี่ยแต่ละพื้นที่หรือว่าในโลกนี้คุณภาพจิตมีความจำเป็นถ้าพัฒนาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ถึงวันนี้โลกก็จะพัฒนาตามแสงสีเสียงตามวัตถุธาตุแผ่วดาวอังคารตะคิวอูคือสถาพังแผ่วที่ไหนที่บ่าวพุ่นไปได้ไกลขนาดนั้นไปนอกโลกเลยนะครับไปนอกโลกนะเอาภาพพุ่นมาไทยมานี่มาฮือพอเจ้าโลกแต่คุณภาพจิตเนี่ยจะเนี่ยจะในจะไทยภาพจิตตัวเก่าที่กำลังกึดตุกอยู่ที่กำลังกึดเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันยังมีความตุกพ่อมาจากสาเหตุอันยังเป็นจะได้คนถึงตุกจ่ายถึงวัดนี้แม้กระทั่งเศรษฐกิจมันบ่ดีบางคนถึงก็ขาดต่อเก่าตายเพราะว่าพิษเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้คือการขาดพัฒนาคุณภาพจิตแม่นเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาชาติเนี่ยน่าจะมีบรรจุลงไปเลยว่าต้องมีแผนการพัฒนาคุณภาพจิตอาจารย์ธรรมครูทั้งสองเนี่ยบางคนขาดต่อเก่าเนี่ยมันฟังข่าวลงข่าวว่าเออเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจแบบนี้คนขาดต่อเก่าไปหลายคนแล้วอันนี้คือการคาดการพัฒนาคุณภาพจิตไงถ้าคนมีการพัฒนาคุณภาพจิตเพิ่นจะมาคาดตัวเก่านะเพิ่นจะได้อย่างน้อยที่สุดได้มาพอลมหายใจมาพอความคิดของตัวเก่าว่าเออความคิดตอนนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันตุ๊กพ่ออย่างเนี่ยบางคนเขาจะบอกมีกินนะท่านอาจารย์บอกเฮ้ยตุ๊กจะได้แม่นเขาบอกมีกินตุ๊กแต่เฮ้ยมันมาต้องถึงกับว่าคาดตัวเก่าเป็นหนี้พ่ออย่างเนี่ยบางคนมาเป็นหนี้มาจมหูฟังมาโทรขึ้นมาครับโทรมาหาผมเนี่ยแล้วเป็นหนี้พ่อยังเนี่ยมีหนี้อย่างพ่องไล่ไปองค์ถามอาจารย์พระครูทศครับถามว่าโยมมีหนี้อย่างพ่องร้องเล่าคือจะมาฟังเนาะเนี่ยหนี้พ่อยังเนี่ยแต่ละหนี้ที่เปิ้นเกิดขึ้นล้วนแต่บัญญัติปัจจัยจำเป็นหนี้มันเป็นแสนอาจารย์พระครูแต่ตอนนี้จะบ่มีข้าวกินพ่อมีหนี้เนี่ยขึ้นพอเนาะแต่บัญญัติบ่ถึงเวลาที่ควรจะเป็นหนี้เด้อแต่อันนี้พ่อว่าโรคภัยไข้เจ็บบ่สบายท่านอาจารย์ผมไปกู้หนี้พ่อมารักษาโรคอนุโมทนาบุญเพียรนี่พ่อดูแลสุขภาพดูแลร่างกายแต่นี่บางอย่างที่เกิดขึ้นนะมาจากที่ประจำเป็นเด้อพอชีวิตแม่บ่เป็นนี่เนี่ยจะตายบ่ตายเด้อแต่นี่เมื่อเป็นนี่แล้วบ่ได้กินข้าวแล้วพ่อเป็นนี่เกินไปจะตายจะฆ่าตัวเก่าเนี่ยมีความจำเป็นอาจารย์ธรรมครูมานั่นโทรเข้ามาไลน์บ่เด้อกำลังเหตุการณ์นึงโทรเข้ามามีหยังก็ขออู้ด้วยสักคำได้ก่อนได้เหมือนกันเข้าใจบ่บอกอู้เพิ่นเล่าให้ฟังครับเนาะถ้าคนพัฒนาคุณภาพจิตเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ท่านพูดว่าเออเนี่ยเมื่อเข้าใจเนี่ยก็ค่อยพัฒนาไปเพราะชีวิตมันมีกล้าผู้คนนะถึงวันนี้วันนั้นโยมโทรมามีข้าราชการคนหนึ่งโทรมาว่าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ออกรายการไม่ใช่กาแล้วโยมอยู่ที่ไหนเพื่อนก็บอกที่เชื่อยังแล้วโยมพูดได้ยังไงว่าจะมาออกรายการวิทยุเพื่อนก็บอกเออผมฟังอยู่ด้วยนี่เออนะแล้วยังไงไหนเออถ้าอาจารย์อู้เรื่องนี่กาคนประเด็นนี้มันตุกท่านอาจารย์ก็เข้าใจอยู่บอกว่าแล้วพูดว่าอย่างไรบางคนฆ่าตกเก่าตายนะท่านอาจารย์เออใจเย็นโยมบอกว่าไอ้คนที่ฆ่าตกเก่าโยมไปสอบสวนแล้วการสอบสวนจะได้ท่านอาจารย์สอบสวนเพิ่นฟังวิทยุก่ออีกอ่ะโยมนี่ฟังแต่นะครับบอกว่าตกเก่านี่ฟังแต่กันแล้วคนที่ฆ่าตกเก่านี่เพิ่นฟังวิทยุว่าเขาต่างจังหวัดพุ่นต่างพุ่นพ่องต่างเป้พ่องโยมนี่ฟังเนี่ยโยมนี่จะฆ่าว่าบ่ฆ่าแล้วผมเนี่ยก็น่ายมฟังวิทยุจะไปฆ่าจะได้บอกเออแต่ก็ถ้าว่าครูท่านสองน้องว่าครับเนาะก็ประเด็นนี้เป็นลงโลกโซเชียลมันกว้างขวางเนาะที่ว่าหันประเทศทางฝั่งตะวันตกประเทศอังกฤษก็เพิ่นบรรจุหลักสูตรคือนักเรียนน่ะได้เรียนพุทธศาสนาแม่นตรงนี้ประเทศอังกฤษเพิ่นก่อนที่จะเลิกเรียนเลยเนี่ยต้องฮือเราได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิครับแล้วเพิ่นหันคุณค่าเนาะแม่นหักคนฝรั่งมังค่าต่างๆที่เพิ่นบ่เคยนับถือพูดมาก่อนแต่เพิ่นคงได้หัดละว่าศาสนาที่จะทําให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นทําให้ได้โดยเฉพาะด้านจิตใจเนี่ยคงจะเป็นพุทธศาสนานี่แหละที่จะทําให้เกิดสันติภาพสันติสุขได้จริงเพิ่นก็เลยมีหลักสูตร
ที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่รอนเยาวชนเพื่อปูพื้นฐานตั้งแต่น้อยอันนี้ก็เป็นการทำถูกทางละเนาะในการที่แก้ตู้ขึ้นเกี่ยวคนทั้งหลายครับก็นั่นที่ใจสำคัญมากท่านพระครูสถิตไว้ได้ดักแซบสืบกันหน่อยสืบไปเลยสถาพุทธจะได้ฟังนะครับเนาะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเนาะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปนห้องวายอย่างกระบวนการหรือว่าบริบทของสังคมของแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็เหมือนกันนิสัยใจคอก็เหมือนกันการที่จะเกิดความทุกข์เพราะว่ามันมีกินก็เพราะเป็นคนฟุ่มเฟือยหรือเปล่าตอนที่ยังมีเนี่ยประมาทรับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเราเออ